ฝนตกแบบนี้อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังกันชนิดหนึ่งนะคะทางสทชก็เตือนเฝ้าระวงังน้าล้นตลิ่งแม่น้าําวังแล้วก็ท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ําชุมชนริมน้ําที่อําเภอเถินจังหวัดลาปางแล้วที่อําเภอสามเงาจังหวัดตากนะคะกรมทรัพยากรธรณีก็เตือนค่ะบอกว่าแพื้นที่เสี่ยงภาคเหนือต้องเฝ้าระวงังเรื่องของดินถลม่มเพราะว่าฝนตกหนักในหลายพื้นที่ติดต่อกันหลายวันในโซนภาคเหนือนะคะสํงงานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือสทชมีการประกาศเฝ้าระวงังน้ําล้นตลิ่งน้ําท่วมขังแม่น้าําวังช่วงวันที่23 4กันยายนถึง3ตุลาคมค่ะเนจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้าําวังทําให้ระดับน้ําในแม่น้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้นะคะส่งผลให้เกิดน้าล้นตลิ่งน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มตม่ำแล้วก็ชุมชนริมแม่น้าําวังขอให้เฝ้าระวงังแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้าล้นตลิ่งด้วยนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดตากนะคะอ่าจังหวัดลําปางก่อนค่ะระดับน้ำเนก็มีแนวโน้มที่จะล้นตลิ่งที่บริเวณลุ่มตม่ํา ที่อำเภอเถืนเนี่ยสูงประมาณ20ซนตมถึง50เซนมในช่วงวันที่28กันยายนถึง2ตุลาคม2567นะคะส่วนที่จังหวัดตาค่ะระดับน้ำเนี่ยมีแนวโน้มล้นตลิ่งบริเวณลุ่มต่ำที่อำเภอสามเงาประมาณ1เมตรถึง1เมตร30เซนมในช่วงวันที่24กันยายนถึง3ตุลาคม2567เช่นเดียวกันค่ะกลับและจากการติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย แผ่นดินถล่มนั้นนะครับกรมทรัพยากรธรณีก็พบว่ามีหลายพื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือครับที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและพบะว่าน้ําป่าไหลหลากเข้าในหลายพื้นที่จึงของให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มนั้นมีการติดตามและเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่ภาคเหนือนของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะที่แม่ห้องสอนครับแม่ห้องสอนเนี่ยได้แก่ที่อำเภอเมืองปางมะผ้า ปายขุนยวมแม่เสรียงแม่ลาน้อยที่เชียงใหม่ครับที่อำเภอแม่อายฝางเชียงดาวอมก่อยจอมทองแม่แจ่มฮอดดอยเต่าสันสายและสันป่าตอง ส่วนที่จังหวัดลําพูงนะคะได้แก่อําเภอลี้แล้วก็อําเภอแม่ทาค่ะเชียงรายอําเภอเมืองแม่สายแม่ฟ้าหลวงแม่จันเวียงแก่นและเทิงส่วนลาปางอ่ะเตือนกันเลยนะคะที่อําเภอวัองเหนืองาวและที่เมืองปากเทินจังหวัดพะเยาได้แก่อําเภอเชียงคําจุนและอําเภอปงค่ะส่วนที่จังหวัดแพร่ค่ะเตือนในพื้นที่ของอําเภอเมือง2องวังชิ้นอําเภอเด่นชัยและร้องกว่างส่วนที่น่าน ที่อำเภอบ่อกเกลือเฉลิมพระเกียรติปัวท่าวังผาเชียงกลางทุงช้างสองแควแม่จริมนาน้อยนามื่นแล้วก็ที่อำเภอภูเพียงค่ะ